ัดไปนะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่าเอตูเซ่นะคะหลายคนรู้จักแบรนด์เอตูเซ่กันอยู่แล้วเป็นแบรนด์นึงที่แบบเราเห็นแพ็คเกจจิ้งเราก็จะต้องแบบหลงไหลเขาจะแบบมีเอาเด็กทารกมีตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยเอตูเซ่เป็นหนึ่งแบรนด์ที่พิมพ์เนี่ยได้เห็นได้ลองใช้มาตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเรียนจบใหม่ๆเริ่มมีตังจะซื้อเครื่องสำอางเดินไปดูในห้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันน่ารักเธอแพ็คเกจจิ้งมันได้ฉันก็ต้องใช้ของประมาณนี้แหละคือทางที่แบบว่าหน้าพิมพ์ก็ไม่เคยเบบี้เลยเนี่ยนะคะก็แบบแต่ก็ชอบที่จะลองใช้เลยพวกนี้แบบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาออกเซตนะคะคอลเลกชันที่เรียกว่าพรีเมียมคอลเลกชันของเขาออกมาเนี่ยนะคะมีทั้งตัวสกินแคร์แล้วก็มีทั้งตัวเครื่องสำอางด้วยนะคะมีตัวที่เป็นรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะออกมาใครเคยเห็นอาจจะได้ใช้ BB ของเขากันไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นหลอดเล็กๆน่ารักน่ารักอันนั้นทีนี้วันนี้มาเพิ่มนะคะก็มาดูกันตรงนี้ปึ๊บจะบอกว่าถุงเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้คือถุงที่เขาส่งตัว invitation card มาให้นะคะ invitation card ของเขาก็น่ารักมากๆนะคะให้ดูนิดนึงจะบอกว่าพิมไม่กล้ากิน invitation card เขาเลยทีเดียวคุณอาจจะงงถ้าไปกิน invitation card ล่ะนะคะเพราะว่าการ์ดที่เขาส่งมาเนี่ยนะคะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไปจอ experience กับเรานะคะไปทดลองกับรองพื้นแล้วก็แป้งตัวใหม่กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้มาแค่นั้นคือมาพร้อมกับคุกกี้ด้วยนะคะซึ่งคุกกี้พิมพ์หัวหักอีกแล้วเป็นประจำเลยทำไมคุกกี้พิมพ์หัวหักตลอดเลยนะก็จะมีรูปหัวใจรูปตลับแป้งรูปบีบีแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวไอ้นี่แหละค่ะตัวรองพื้นนะคะรองพื้นพิมพ์หัวหักไม่เรียบร้อยเสียใจอ่ะนะไม่น่าหักเลยนะคะเอาล่ะมาดูรายละเอียดกันบ้างนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขามาพูดถึงกันในวันนั้นเนี่ยนะคะมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนี่เป็นถุงในทีเลยถุงในถุงในถุงในถุงเป็นสไตล์พิมพ์ไม่ชอบของ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 อันนี้จะเป็นของที่ใส่ถุงกิฟต์มาให้ในวันงานนะคะก็คือได้มาทั้งหมด4ตัวพิมพ์จะบอกว่าพิมพ์เนี่ยได้ผลิตภัณฑ์4ตัวนี้มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วพอวันศุกร์เนี่ยพิมพ์ก็กลับไปนอนค้างที่บ้านตัวเองคือไปนอนกับยายนะคะด้วยความที่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยไงคือแบบมันจะมีของใช้ที่บ้านอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างอื่นๆบางทีมันก็หมดอย่างไอครีมก็หมดอย่างเงี้ยซึ่งในวันเนี้ยที่ไปงานของเอตูเซ่เนี่ยมีไอครีมแล้วก็เลยหูดีใจจังเลยพอดีมากเอาไอครีมไปใช้ด้วยเลยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เขามาพูดถึงในวันนั้นเนี่ยนะคะทั้งหมด4ตัวด้วยกันคือไอครีมนะคะตัวคาเวียร์ครีมแล้วก็ตัวแป้งฝุ่นแล้วก็รองพื้นนะคะที่เป็น4ตัวใหม่ของเขานะคะก็จะเป็นพรีเมียมอะมิโนไอเซรั่มนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด15กรัมราคา 1,100 บาทนะคะตัวที่2จะเป็นตัวคาเวียร์ครีมนะคะพรีเมียมอะมิโนคาเวียร์ครีมไซส์มินินะคะใครๆเห็นเนี้ยไซส์มินิขนาด35กรัมราคา550บาทพิมพ์มีไซส์ปกติมาให้คุณดูด้วยอันนี้คือที่ของพิมพ์เองนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ปกติขนาด90กรัมราคา 1,500 บาทนะคะคือ90กรัมอันนี้35กรัมนะคะก็คือบางทีคุณอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็เอาแบบนี้ไปนะคะจะถือสะดวกกว่านิดนึงแล้วก็อันถัดมานะคะจะเป็นตัวพรีเมียมอะมิโนคาเวียร์ขอโทษค่ะพรีเมียมอะมิโนเอเซนส์ฟาวเดชั่นนะคะคือรองพื้นตัวนี้เนี่ยมี3เฉดสีนะคะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะขนาด30กรัมราคา 1,100 บาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือพรีเมียม CC ลูสพาวเดอร์11กรัมราคา 1,100 บาทนะคะก็คือมีวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์เอตูเซ่ในขณะนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มปกป้องริ้วรอยก่อนวัยของเอตูเซ่เนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเวลามองเอตูเซ่ก็จะมองว่าเป็นแบรนด์ที่ดูแบบขาวใสวัยรุ่นกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ถูกไหมเวลาพิมมองคือพอตอนนี้พอพิมอายุมาถึงจะ40เนี่ยพิมก็เวลามองเอตูเซ่พิมก็จะมองแล้วรู้สึกว่ามันเด็กไปไหมสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางกับประเภทแบบบำรุงริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมองไปตรงส่วนที่เป็นของสกินแคร์ปุ๊บพิมก็จะมีในใจเฮ้ยมันเป็นสกินแคร์ที่เด็กเกินไปไหมสำหรับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสำนึกตัวเองนิดนึงนะอายุเยอะที่ต้องคิดในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาขึ้นมานะคะให้เป็นกลุ่มที่ช่วยดูแลเรื่องปกป้องริ้วรอยก่อนวัยนะคะเป็นนวัตกรรมของเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่24แล้วนะคะคือมีขายมา24ปีอย่างเต็มภาคภูมิเพราะนั้นเนี่ยก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์นะคะความต้องการของผู้หญิงที่ย่างก้าวเข้าสู่วัยเลข3นะคะ
อันนี้เข้ามานานละกำลังจะออกจาก3ไปอยู่4แล้วนะคะก็บอกว่าแล้วก็เริ่มประสบปัญหานะคะผิวที่ร่วงโรยหมองคล้ำนะคะดูไม่เปล่งประกายแล้วก็ไม่กระจ่างใสเหมือนแต่ก่อนนะคะถึงได้ออก4ตัวนี้เนี่ยนะคะมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะรายละเอียดที่เราพูดถึงกันนะคะก็คือจะเป็นตัวรองพื้นนั่นเองนะคะเขาบอกเป็นรองพื้นเพื่อให้ผิวดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะมีส่วนผสมที่บำรุงผิวนะคะเป็นอะมิโนพรีเมียม7ช่วยให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหมดปัญหารองพื้นหนาเป็นคราบดูไม่เป็นธรรมชาติผิวแห้งกร้านนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของคุณดูแบบว่าเรียบเนียนนะคะพร้อมด้วยคุณค่าของอะมิโนทั้ง7ชนิดเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะเผยผิวกระจ่างใสทำให้ไม่ลดเลือนเครื่องสำอางไม่ลดเลือนระหว่างวันด้วยนะคะนี่หน้าตาของเขาจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้พิมพ์เปิดฝาแล้วนะเดี๋ยวจะทดสอบลงเอาข้างนี้บ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปข้างนี้หมดนะคะข้างนี้บ้างนะซักแบบครึ่งหยดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอเพราะว่าถ้าปั๊มหนึ่งมันจะเยอะมากเกินไปนะคะอ่ะดูนี่คือเบอร์หนึ่งนะคะพิมพ์เลือกเบอร์หนึ่งมานะหรือที่เขาเรียกกันว่าเบอร์สิบเนี่ยเขามีเบอร์สิบยี่สิบสามสิบนะคะจากที่คุณสังเกตตรงนี้เห็นไหมมันไหลนิดหน่อยแต่พิมพ์กดออกมาน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีน้ำหนักของมันนี่ค่ะมันก็จะไหลแบบนี้นะคะก็เกลี่ยได้เลยนะคะเบาบางในความรู้สึกของพิมพ์นะนี่ค่ะเนียนไหมเนียนเลยนะเกลี่ยง่ายๆแค่นี้ค่ะไม่ได้ต้องแบบเทคนิคคัลเลอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะก็สามารถที่ทำให้ผิวเนี่ยดูเนียนกระจ่างขึ้นได้ทันทีเลยแอบดื่มน้ำไปด้วยนะสำหรับตัวที่2เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือป้องกันความมันวาวนะคะป้องกันความมันวาวแปลว่าทำให้ผิวดูแมตต์นั่นเองนะแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนะคะบำรุงผิวให้ความชุ่มชื่นยาวนานนะคะปึ๊บปึ๊บผ่านไปนะคะแล้วก็มาถึงตัว CC Loose Powder ตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดที่ช่วยปรับให้ผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามีสีเดียวนะคะคือสีเนี่ยเป็นสีโทนชมพูนะคะคุณสมบัติเพราะว่าบอกว่าช่วยปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอด้วยStratum Corneum Primation Powder และ Pink Control Powder ก็คือเรียกว่าออกมาสีจะออกโทนชมพูชมพูนิดหนึ่งคุณดูอีกคุณพอเห็นไหมสีออกโทนชมพูนิดหนึ่งนะคะเปิดมาต้องบอกว่าพับนุ่มมากแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนะคะคุณเข้าใจจำชื่อไม่ได้เข้าใจว่าซาโตโกเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบว่าออกนามเมคอัพของทางแบรนด์เอตูเซ่ที่บินมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มาแต่งโชว์ให้ดูเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เขาลงเจ้าตัวรองพื้นเสร็จแล้วให้นางแบบเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บนะเคาะๆแล้วก็หมุนๆนิดนึงเนี่ยให้แป้งมันแบบติดอย่างงี้ใช่ป่ะคะแล้วก็ใช้วิธีทาลงไปเลยค่ะคือเขาไม่ได้มาตบๆอย่างเราเขาแบบทาเลยคือเรียกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะหลังจากที่ลงรองพื้นลงไปแล้วอะมันนุ่มแล้วก็พอมันเซตปุ๊บเนี่ยมันออกแนวจะแห้งๆที่บอกคือมันไม่ได้ออกแนวมันๆหรือว่ามันไม่ได้ออกแนวแบบว่าชุ่มจัดอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอมันแห้งลงไปแบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะแบบตบแป้งลงไปได้เลยเดี๋ยวนะสำหรับบนหลังมือต้องเอาแป้งออกนะคะเมื่อกี้เยอะไปหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะทาลงไปอย่างนี้เลยปุ๊บไม่เป็นคราบบนนี้แล้วก็ไม่เป็นคราบที่บนหลังมือเห็นไหมโอ้โหแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นพัฟๆเขาดีเลิศหรือว่าเนื้อแป้งเขาดีเลิศหรือว่า2อย่างบวกกันมันก็เลยแบบดีงามนะคะให้เทียบสภาพผิวหลังสีผิวสภาพสีผิวหลังมือนะคะข้างนี้จะดูแบบอมชมพูมากขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะดูอมชมพูมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เนื้อแป้งเขาเนี่ยค่ะมีวิ้งจะทำยังไงให้คุณเห็นดีเนาะเห็นไหมนะเห็นไหมเป็นวิ้งสีชมพูนะคะมันจะมีความวิ้งแล้วก็เป็นสีชมพูนิดๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะคะมันทำให้แบบมันพอมันลงไปแล้วอะค่ะผิวมันดูชมพูมากขึ้นเมื่อวานเนี่ยพิมพ์ไปข้างนอกมาแล้วพิมพ์ก็แบบลงเฉพาะ2อย่างคือรองพื้นแล้วก็แป้งตัวนี้เพราะอย่างที่บอกอยู่ที่บ้านนู้นของน้อยพอมีอันนี้ไปก็ใช้อันนี้เลยอย่างนี้นะคะหน้าดูแบบขาวกระจ่างขาวหน้าขาวกว่าเด็กมารีอีกนะคะคือแบบงงมากเลยแล้วก็ด้วยความที่เขามีวิงมีบลิงอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทำนองอย่างเงี้ยสามารถที่จะลงแบบตรงช่วงตัวก็ได้นะจะได้ทำให้ผิวคุณเนี่ยมันดูแบบฟริ้งๆเหมือนอย่างเช่นเวลาไปงานกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะจัดลงไปได้เลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะขนาดบรรจุ11กรัมนะคะราคา 1,100 บาทนะคะผ่านไปนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวที่3นะคะตัวที่3จะเป็นตัวไอเซรั่มนะคะสำหรับไอเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่
จะช่วยลดความหมองคล้ำใต้ตานะคะมันทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยถ้าเกิดใต้ตาคล้ำเนี่ยจะดูไม่สมบูรณ์แบบมันจะดูแบบแต่งหน้าไม่เสร็จมันจะดูแบบสโมกกี้ห้อยนะคะถ้าผิวรอบดวงตาเนี่ยดูเปล่งประกายสดใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะกับตัวนี้เขาบอกเป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดความหมองคล้ำมาพร้อมกับหัวจ่ายเซรั่มที่เป็นโลหะนะคะทำให้เราสามารถนวดกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพื่อให้ดวงตาเราโดดเด่นแล้วก็สร้างความประทับใจไม่หลูลืมได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะคะเปิดมาข้างล่างนี้จะเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้ทำให้เราสามารถจะบีบเนื้อผลิตภัณฑ์ปึ๊บขึ้นมาใช่ไหมคะขึ้นมาตรงนี้เราก็ใช้อย่างนี้ค่ะแตะแล้วเราก็ใช้เนี่ยนวดวนได้นะคะแบบกดจุดจึ๊กจึ๊กจึ๊กอะไรของเราก็ว่าไปกดแล้วก็นวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงรอบดวงตานะคะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไหลเวียนโลหิตตรงเนี้ยจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคตึ้งปึ๊บปึ๊บตัวนี้พิมพ์ลองใช้แล้วนะจะบอกว่าอันเนี้ยเปิดมาดูสะอาดแบบนี้แต่จริงแล้วคือเอาทิชชู่เช็ดนะคะต้องบอกว่าเนื้อของเขาดีทีเดียวนะเนื้อของเขาดีทีเดียวแต่ยังไม่เคยแบบลงนะจะเป็นสีขาวนี่นะยังไม่เคยลงทับเมคอัพนะเรามาแบบ Truth or Dare กันไหมนะคะมาลองซิว่าลงทับเมคอัพจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ต้องวอร์มแล้วก็ตีให้เขาแตกนิดนึงนะไม่ใช่แบบโปะลงไปเลยนะคะเมคอัพที่แต่งมาอย่างดีของคุณก็จะเจ๊งไปนะคะต้องการให้ใต้ตาแบบดูชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นแล้วก็ยืดหยุ่นตอนเช้าเนี่ยนะคะผิวพิมพ์หลังจากที่แบบล้างทำความสะอาดผิวหน้าก่อนแต่งหน้าเนี่ยนะเนื่องจากบำรุงหนักมากนะหน้าจะดูแบบสดมากเลยแต่พอหลังจากสักบ่ายสองบ่ายสักบ่ายสามอะค่ะตรงใต้ตาพิมพ์ตรงนี้ริ้วมันจะชัดมากเวลายิ้มอะยิ้มปุ๊บตรงนี้จะเป็นเส้นแบบหนักๆเลยอะโอ้ก็เลยคิดว่าอีกหน่อยจะต้องพกไอครีมติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าการฉีดแค่สเปรย์น้ำแร่ใต้ตาพิมพ์เอาไม่อยู่จริงๆพิมพ์ก็เลยคิดว่าพกเถอะไอไลท์ไอเจ้าไอครีมเนี่ยพกติดตัวไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสุดท้ายนะพรีเมียมอะมิโนคาเวียครีมนะคะตัวนี้ขนาด35กรัมเป็นขนาดมินิอย่างที่บอกนะคะราคา550บาทน่ารักมากๆนะคะเป็นเจลครีมที่ได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามนะคะเขาบอกเป็น SKU ที่ขายดีมากๆๆๆของเอตูเซ่เลยนะคะกลับมาใหม่ในขนาดพิเศษนะคะที่กระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าของอะมิโนพรีเมียม7ชนิดอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่า all in one เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลชั่นอิมัลชั่นบิวตี้เอสเซนส์มาสซาจมาสครีมแล้วก็เมคอัพเบสไปในตัวเดียวกันเลยนะคะจุดเด่นก็คือเขาจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยนะคะเป็นต้นเหตุของผิวหยาบกร้านมองคล้ำเนี่ยนะคะให้กลับมาดูแบบว่ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอบอุ้มความชุ่มชื่นนะคะให้กับผิวชั้นนอกนะคะทำหน้าที่เสมือนมาสก์นะคะทำให้บำรุงผิวหน้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเป็นแบบเขาเรียกว่า water holding oil นะคะไม่มีส่วนผสมน้ำหอมด้วยนะคะกับตัวนี้ดีงามนะนะคะก็ต้องขอบคุณทางเอตูเซ่มากนะคะสำหรับเคาน์เตอร์ของเอตูเซ่หลายๆท่านอาจจะงงเอ๊ะมันไปอยู่ที่ไหนยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลพระราม2พระราม3เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเวสเกตสยามพารากอนมาบางปีนะคะโตคิวพาราไดซ์พาร์คนะคะรังสรรค์พระราม9รังสรรค์เชียงใหม่รังสรรค์รังสิตแล้วก็รังสรรค์อุดรธานีนะคะเรียกว่าครอบคลุมทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับคุณที่แบบว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบตกหลุมรักคอลเลกชันพรีเมียมไปแล้วนะคะต้องบอกว่าพรีเมียมเนี่ยเขามีตัวอื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างจริงๆแล้วอันนี้น่าจะอยู่ในวิดีโอหูยถอยย้อนไปไกลพอสมควรนะคะจะมีตัวที่เป็นชิฟฟ่อนฟาวเดชั่นนะคะคือเป็นแป้งผสมรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ Luminous Powder นะคะเป็นแป้งโทน2สีที่ใน1ตลับที่เป็นตลับสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบ่งแป้งที่แบบสี่เหลี่ยมใช่เป็น2ด้านซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีที่แบบออกทนอมชมพูนิดนึงอมขาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย2อันเพื่อให้ผิวหน้าดูสว่างกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นCC Amino Cream นะคะเป็น CC เป็นครีมเมคอัพเบสปรับสีผิวก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีตัว CC เนี่ยค่ะให้คุณลง CC ก่อนแล้วค่อยลงตัวรองพื้นนะคะก็คือเรียกว่าครบขั้นตอนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์นี่ตัวพิมพ์เองก็ยังไม่เคยได้ลองนะคะนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่มี2สีแบบนี้นะคะซ้ายขวาให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนี่คือคอนซีลเลอร์นะคะนี่คือแป้งผสมรองพื้นอันนี้คือที่เป็นแป้งวิ้งๆ2ข้าง2สีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น CC ครีมส่วนนี้ก็คือเจ้าตัวคาเวียร์ครีมที่เราพูดถึงกันไปแล้วในวิดีโอนี้นะคะเอาละค่ะก็
ต้องขอบคุณนะคะทางเอตูเซ่มากนะคะที่ให้ผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้นะคะพอดีกับเวลาที่จะแบบไปนอนกับคุณยายที่บ้านทำให้แบบมีของใช้ด้วยในวันนั้นนะคะไม่ต้องแบบอดทาครีมหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะจัดไปขอบคุณมากรวมไปถึงคุกกี้นะคะเดี๋ยวจบวิดีโอนี้ก็ต้องถึงเวลารับประทานแล้วนะคะก็ทานคุกกี้ตรงนี้ที่ให้มาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วบอกว่าส่วนอันนี้นะคะอันใหญ่นี้ของส่วนตัวพิมเองยังมีอยู่นะยังเก็บไว้อยู่นะคะยังรอต่อคิวใช้กันต่อไปนะคะสำหรับสกินแคร์ต่างๆพิมนะคะถัดมานะคะเป็นน่าจะสุดท้ายในบรรดากลุ่มที่แบบเกี่ยวกับเมคอัพนะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Beauty Blender นะคะหลายๆท่านเคยใช้กันอยู่แล้วนะคะ Beauty Blender จดฟองน้ำไข่มหัศจรรย์ของเขานี่แหละนะคะในวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าพิมพ์เองได้มีโอกาสเห็นแล้วในตอนที่คุณแบรนด์เนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Beauty Blender เขามาเมืองไทยแล้วก็มาเปิดตัว Beauty Blender ที่เมืองไทยเลยเนี่ยเขามาโชว์ให้เห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นำเข้ามาขายนะคะในวันนี้มาถึงแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Brotherassi นะคะ by Beauty Blender เขาบอกเป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะซับความมันนะคะบอกลาความมันบนใบหน้าไปได้เลยนะคะพร้อมสวยทุกที่ทุกเวลานะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ Beauty Blender เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเลยนะคะทำให้มาอีกครั้งนะคะกับตัวนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้นำเข้ามาในตอนแรกไงเขาเอามาเนี่ยแกะกล่องมานะคะ Beauty Blender เนี่ยตอนที่พิมพ์ไปงานเนี่ยพิมพ์ก็บอกว่ามันมีปัญหาอย่างนึงนะคือเธอเป็นทรงไข่กลมๆอย่างเงี้ยแล้วจะพกไปไหนได้คือผู้หญิงเนี่ยบางทีเราถือกระเป๋าคลัชถือกระเป๋าใบเล็กคุณจะให้ฉันถือ Beauty Blender เป็นก้อนกลมอย่างนี้เหรออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะได้ยังไงใช่มั้ยคะเขาก็ออกพอพูดเสร็จปุ๊บคุยกับน้องโบอย่างเงี้ยแป๊บนึงคุณเรียนก็ยกตัวนี้ขึ้นมาค่ะเรามีตัวนี้ด้วยพิมพ์แบบโอ้โหเหมือนอ่านใจนะคะนี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตลับหน้าต่ำนี้เป็นตลับเหมือนตลับแป้งเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีที่ระบายอากาศแบบนี้นะคะเปิดออกมาเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้า Brotherassi เนี่ยค่ะ2แผ่นด้วยกันนะคะโดยที่เป็นลักษณะของฟองน้ำบางๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้พลาสติกที่เอาไว้วางแยกชั้นกันนะคะ2อันนี่เห็นมั้ยเดี๋ยวนะพยายามคิดเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตลับเปล่าแล้วนะแล้วก็จะมีเจ้า Brotherassi เนี่ยค่ะ2แผ่นแบบนี้เห็นไหมว่าเป็นแผ่นบางๆที่สำคัญเป็นสีชมพูอยู่ๆก็เกิดอาการแบบว่ามุ้งมิ้งขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนะคะอันนึงเก็บเข้าไปก่อนนะคะแล้วเอาตัวนี้มาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะเป็นฟองน้ำซับมันนะคะเอาไว้ซับมันโดยเฉพาะคือแบบว่าระหว่างวันเราใช้อันนี้ค่ะซับมันได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่แบบว่าจะต้องไปงานนะคะถือกระเป๋าคลัชอย่างเดียวปกติพกลิปสติกอันเดียวคุณสามารถที่จะต่อไปนี้พกอันนี้นะคะเพื่อจะซับความมันบนใบหน้าได้แล้วโดยไม่ต้องมาแบบใช้กระดาษซับมันทั่วไปนะคะเขาบอกตัวนี้เนี่ยเป็นฟองน้ำซับมันคุณสมบัติพิเศษสามารถทำความสะอาดได้ซักได้นำกลับมาใช้ใหม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสีชมพูสุดเก๋สไตล์ของ Beauty Blender นะคะรูปทรงโค้งมนรับใบหน้าสามารถใช้งานได้เข้าถึงทุกจุดของใบหน้านะคะเรื่องการจะซับเรียกว่าลืมกระดาษซับมันกันไปได้เลยนะคะเมื่อซับเสร็จนะคะก็ไม่ทำให้เครื่องสำอางคุณลบเลือนด้วยใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมก่อนค่ำคืนที่สนุกสนานหรือซับวันระหว่างวันทุกสถานการณ์นะคะอย่างตรงมุมอย่างนี้ใช่ไหมมุมอย่างนี้ก็จะแบบว่าเข้าตรงช่วงนี้หัวตานะคะปิดจมูกอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็หนึ่งประเด็นที่ฮิมชอบนี่ของเขาก็คือว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้แบบเราไม่ต้องแบบใช้ทิ้งอันนี้หลังจากที่ใช้เราก็สามารถจะซักล้างทำความสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเป็นวัสดุพิเศษที่เป็นวัสดุรุ่นเดียวกับที่ใช้ในการผลิต Beauty Blender เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อตอนแห้งจะหิวน้ำเป็นพิเศษจึงทำให้สามารถดูดซับความมันส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วนะคะเกลี่ยให้ผิวเรียบเนียนโดยไม่ลบเครื่องสำอางออกผิวหน้าจึงดูสวยเป็นธรรมชาติตลอดทั้งวันนะคะใน1ตลับเนี่ยนะคะอย่างที่ให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีบรรจุอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะคะในตลับรูปหยดทรงน้ำที่สวยงามพร้อมกระจกด้านในพกพาไปได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะสะพายกระเป๋าเล็กกระเป๋าถืออะไรได้หมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมดกังวลเมื่อต้องซักความทำความสะอาดชิ้นที่1เพราะเราก็มีชิ้นที่2มาให้คุณใช้ได้เลยไม่ต้องรอนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยมีอายุการใช้งานนานถึง60วันเมื่อได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยนะคะในขณะที่เขาแห้งเนี่ยสามารถจะใช้ซักความมันส่วนเกินบนใบหน้าที่มีพื้นที่มากๆได้นะคะด้วยด้านกว้างของฟองน้ำตรงนี้นะคะส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงย่อยใช้ด้านที่เป็นด้านเล็กๆนะคะมุมปะอะไรอย่างนี้ว่าไปนะคะแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวสบู่ของเขาเนี่ยนะคะทำความสะอาดได้นะคะซึ่งเขาให้สบู่มาด้วยนะคะเป็นก้อนเล็กเป็น
ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นก้อนแบบเขาเรียกว่ารีฟิลหรือเปล่าเพราะพิมพ์อันที่พิมพ์มีอยู่ในเก๊ของพิมพ์เนี่ยมันจะอันใหญ่กว่านี้นะคะมันจะอันใหญ่กว่านี้ตัวนี้ก็นี่นะคะต่อไปนี้ก็สามารถซับหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมีวางขายแล้วด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องรอนะคะนี่คือสามารถไปวิ่งออกไปซื้อได้แล้วเลยนะคะราคาตลับละ850บาทนะคะผลิตในอเมริกานำมาวางขายที่เมืองไทยมีเฉพาะในร้าน Sephora เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ Sephora ก็มีทั้งสยามเซ็นเตอร์ Central World Central Embassy M Quartier แล้วก็เมกะบางนานะคะสามารถไปซื้อได้เลย850บาทนะคะจัดไปนะคะก็ต้องขอบคุณทาง Beauty Blender มากนะคะที่กรุณาให้พิมพ์มาลองนะคะพิมพ์จะได้แบบร็อกเตอร์รัสซี่กับเขาบ้าง นะคะไม่ปกติพิมพ์เองก็ไม่ค่อยได้พกกระดาษซับมันเท่าไหร่จะใช้กระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยค่ะกระดาษทิชชู่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบซับเอาเลยอย่างนี้ก็ดูเถื่อนไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในความรู้สึกของคนทั่วไปที่เห็นใช้วิธีซับอย่างนี้คือไม่โอเคใช่มั้ยคะเพราะว่าบางทีพิมเห็นคนอื่นเหมือนกันเขาจะมองพิมแปลกๆว่าพิมซับในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าอีกหน่อยพิมยกอันนี้ขึ้นมาพิมก็จะดูแบบละมุนละไมมากยิ่งขึ้นจะดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณทาง Beauty Blender มากนะคะที่กรุณาส่งมาให้ทดลองใช้ดีใจมากนะคะคืออย่างที่บอกแหละมันคือตอบโจทย์ไงคือนั่งคุยกันอยู่เลยบอกแต่มันไม่ไหวนะมันเนี่ยมันใหญ่เกินนะอะไรอย่างนี้นะคะโอ๊ยด้านในกล่องของอันนี้ค่ะมีอันนี้เป็นซองนึงมาด้วยนะคะอันนี้คือ liquid blender cleanser เอ้ยแปลว่าจริงๆแล้วเขามีแบบเป็น liquid ด้วยนะคะตอนแรกไม่คิดว่าเขามีเฉพาะแบบที่เป็น solid อย่างนี้อย่างเดียวแต่พี่น้องบอกเลยว่าเจ้า solid ของเขาเนี่ยค่ะเอาไว้ล้างแปรงแต่งหน้าก็ดีเลิศเพราะเอามาล้างแปรงแต่งหน้าคือเอามาหมุนแปรงเลยค่ะคือไม่ได้ใช้ล้างเฉพาะเจ้าตัวฟองน้ำไข่ของเขาอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วมีแบบที่เป็น liquid ด้วยแบบที่เป็น solid อย่างนี้ด้วยอ๋อๆๆโอเคเลยขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยจัดลงไปนะคะใส่กระเป๋าไปจะเก็บเก็บผัดไปนะคะหลังจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกินเส้นผมอาบน้ำแล้วก็ของเด็กหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับมาเป็นของกิฟต์นะคะจากงาน Clio Bachelor 2015คือจะบอกว่าแค่ได้ยินคำว่า Clio และคำว่า Bachelor รวมกันอยู่ในประโยคเดียวกันก็ต้องตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะสาวๆมาดูอันนี้ก่อนนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะเป็นตัว Verina Carnitine Apple Plus นะคะหลายๆคนเห็นกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเคล็ดไม่รับรูปร่างเพรียวสวยของสาวยุคใหม่นะคะกับ Verina L-Carnitine Apple Plus นะคะเป็น Apple เขียวนะคะที่เป็นราชาของผลไม้แห่งการลดน้ำหนักนะคะก็คือสามารถที่จะทานตัวนี้นะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่แบบได้ออกกำลังได้ขยับขยื่นตัวเยอะๆนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายของเรานะคะก็เรียกว่าจะได้สลิมกันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใน1กล่องเนี่ยนะคะมีทั้งหมด10ซองด้วยกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ซองแต่ละ1ซองเนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ15กรัมนะคะสามารถชงดื่มกับน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ราคาข้างกล่องคือ450บาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมว่านัดจุดขายมักจะมีโปรโมชั่นนะคะลองเช็คโปรโมชั่นกันดูด้วยนะคะขอบคุณทาง Verina มากนะคะที่แบบว่าส่งผลิตภัณฑ์ประเภทแบบว่าช่วยดูแลกันด้านสุขภาพพิมพ์ตลอดเลยนะคือแบบพิมชอบมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ Fiberlax นะคะนั่นคือแบบที่สุดของแจ้สำหรับผู้หญิงที่แบบท้องผูกตลอดเวลาของอย่างพิมนะคะถัดมานะคะคือจะเป็นตัวสบู่บ้างนะคะทาง Verina ทำสบู่กลูต้าทัวมาลีนมาขายนี่เลยนะคะอันนี้คือ Verina Kawaii Wing Gluta Tourmaline Soap นะคะเป็นการเผยผิวสวยเปล่งประกายสะอาดสดใสท้าสายฝนเอ๊ะใช่ช่วงนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของผิวดีคือการทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดจริงๆนะคะให้กระจ่างสดใสแต่รู้ไหมว่าในช่วงฤดูฝนอากาศที่สบายๆจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชื้นมากจนอาจจะกระทบต่อความสะอาดของผิวหน้าและผิวกายนะคะก็เรียกว่าไม่โอเคสำหรับในช่วงนั้นถูกป่ะคือมันจะดูแบบเฉอะแฉะอะไรอย่างนี้ไปหมดเขาเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใหม่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะผสานคุณค่าของทัวร์มาลีนสีแดงแล้วก็สารสกัดจากทับทิมนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยและการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างสดใสชุ่มชื่นคงความอ่อนโยนของผิวนะคะอย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวก็คือมีส่วนผสมสำคัญก็คือสารสกัดจากผลทับทิมวิตามิน E วิชเชอร์แอลกลูตาไทโอนนะคะแล้วก็เขาบอกมีคำถามคำตอบนี้ด้วยนะเขาถามว่าคาเวอีวิงกลูตาทัวมารีนโซฟตัวนี้เหมาะกับใครนะคะเขาบอกเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็
ดียังไงนะคะบอกเป็นตัวที่แบบทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายด้วยคุณค่าจากโทมาริสีแดงนะคะก็เป็นตัวช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินของผิวทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะหลายๆคนชอบถามพี่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินได้แต่อายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับสบู่ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้ควรที่จะหยุดใช้แล้วปรึกษาแพทย์นะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะ1ก้อนเนี่ยขนาดบรรจุ80กรัมนะคะราคา250บาทนะคะสามารถหาสั่งซื้อได้ที่ Verena Call Center 1607นะคะมีจำหน่ายที่วัตสัน Boots Big C 7-Eleven Catalog Friday D Chain Drug Store แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีขายทั่วไปหมดแล้วตอนนี้นะคะเรียกว่าหาซื้อง่ายถ้าแค่มีแค่บูธวัตสันก็โอเค Catalog Friday จบนะคะแค่นี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเป็นตัวบำรุงเกี่ยวกับผิวกายอะไรอย่างนี้กันบ้างนะคะอันนี้คือแบบพิมพ์เอาหนังกระติกมัดไว้ทำไมงงตัวเองบางทีแบบฮะทำไมมันอยู่ในหนังกระติกได้นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกพิมพ์ยังไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเลยนะหรือว่าพิมพ์พลาดเองค่ะคือปกติพิมพ์ว่าพิมพ์ก็ใช้มาแทบจะทุกสูตรอยู่แล้วนะคะของเจอเกนส์นะคะอันนี้เป็นเจอเกนส์ Hand and Nail Cream นะคะ Nourish and Heal นะคะเป็นสูตร Extra Dry Moisturizer นะคะมาในรูปแบบหลอด100 ml ตัวนี้นะคะบอกเป็นตัวที่ช่วยฟื้นบำรุงหย่านล้ำลึกเพื่อถนอมสุขภาพผิวมือและเล็บให้นุ่มนวลน่าสัมผัสนะคะเขาบอกประโยชน์ของครีมทามือนอกจากทำให้มือและเล็บของเรานุ่มเนียนชุ่มชื้นแล้วเนี่ยนะคะยังทำให้ดูมีสุขภาพดีเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่สามารถจะปกปิดอายุได้ชัดเจนมากเลยพูดแล้วแบบตรงใจนะคะตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะคะก็เป็นสูตรใหม่แบบหลอดนะคะที่ผสานเทคโนโลยีเพื่อให้ผิวดูสว่างสดใสหรือไฮดราลูเซนส์นั่นเองนะคะมอยเจอร์เซอร์ซึมซับเร็วดูแลให้ผิวชุ่มชื้นได้ยาวนานนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของวิตามิน C E B 5แล้วก็แน่นอนไฮดราลูเซนส์เหมาะสำหรับคนที่ผิวบริเวณมือเนี่ยแห้งหยาบกร้านเป็นพิเศษนะคะราคาของ100 ml เนี่ยนะคะคือ95บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะคือเรียกว่าทั่วประเทศมีขายแน่นอนนะคะอ่ะตรงนี้ดูสิโอเคนะคะก็ใจดีมากเลยนะคะส่งมาให้พิมพ์ได้ลองใช้นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของคุณผู้หญิงที่เป็นพรีเซนเตอร์ของรุ่นนี้สวยเนาะผิวเขาแบบฉ่ำโกลหรือว่าเขาใช้บรอนเซอร์ของ Physician Formula นี่เราก็ไม่แน่ใจนะเขาก็อาจจะแบบใช่ป่ะต้องใช้ช่วยกันนิดนึงก็จะได้แบบดูสวยวิ่งปีกกระจายอะไรอย่างนี้เลยนะคะถัดมานะคะสิ่งที่พิมต้องการเพราะว่าช่วงพักหลังนี้แบบมีอาการจุกกระแลแบบว่าดำขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยงงไม่รู้ว่าเพราะอะไรแพ้ยาแพ้อะไรหรือเพราะอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มนะคะที่ทำให้วงแขนดูขาวเนียนเท่าผิวหน้าอีกหน่อยพิมแบบสามารถจะแบบอย่างนี้ค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะให้ทำเนียนเท่าผิวหน้า Nivea Duo Extra White Serum นะคะมาทั้ง2แบบทั้งแบบที่เป็นแบบลูกกลิ้งนะคะแล้วก็แบบที่เป็นสเปรย์นะคะเรามาเปิดดูกันนิดนึงนะคะว่ายังไงบ้างอึ๊บโอเคดันออกไปจะบอกว่าเขาทำมาสวยงามดีมากเลยค่ะคือแบบข้างในแบบวิงวิงปิงปิงดูแบบกระจ่างใสแล้วข้างล่างก็แบบมีแบบผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยผ้าแบบซาตินนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2อันดึงไม่ออกเขาติดไว้เนี่ยไม่เป็นไรบอกรายละเอียดแล้วกันนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะนี่เดี๋ยวใจเย็นๆเขาบอกว่านวัตกรรมเซรั่มใต้วงแขนสำหรับทุกปัญหาผิวนะคะก็คือ Nivea Duo Extra White Serum นะคะคือ2รุ่นนี้ที่ส่งมาให้นี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสำหรับผิวคล้ำโทรมจากการถอนบ่อยนะคะคล้ำโทรมจากการถอนบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าผิวของคุณใต้วงแขนผิวไม่กระชับจากการถอนบ่อยนะคะให้ใช้เป็น White and Firm Q10 Serum คุณคะบางทีเราต้องอ่านข้อมูลเขานะคุณจะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเลือกซื้อรุ่นที่ถูกต้องที่สุดของเราคืออะไรนะคะเราจะได้แบบใช้เราจะได้เห็นผลจริงตามนั้นนะคะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มวิตามิน C เนี่ยถึง10เท่านะคะคือคูณ10เลยนะวิตามิน C ช่วยให้ขาวเนียนปกป้องกลิ่นจักระแร้ถึง48ชั่วโมงนะคะช่วยบำรุงผิวในทันทีแล้วก็ที่สำคัญซึมซาบไวพวกที่เป็นหัวลูกกลิ้งอย่างเงี้ยพิมเองก็กังวลใจเพราะว่าคุณเอ้ยบางทีทาไปเสร็จจะแห้งไหมวันนี้ยืนกลางปีกอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องแบบซึมไวอย่างเงี้ยดีนะคะเขาบอกว่าปัญหาผิวใต้วงแขนคล้ำเสียเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่สาวๆหลายคนแก้ไม่ตกอันนี้ก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นะเขาบอกปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่เราถอนขนนะคะมาเป็นเวลานานนะคะทำให้เกิดการทำร้ายผิวใต้วงแขนอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้ใส่ใจดูแลเพียงพอนะคะทำให้ผิวใต้วงแขนคล้ำเสียแก้ไม่หายไม่ว่าจะทำยังไงนะคะสร้างความกังวลส่งผลต่อความมั่นใจนะคะจริง
พราะว่าเดี๋ยวนี้ขึ้น BTS บ่อยไงต้องเอานี่มาปิด BTS MRT รถเมย์ปออนะคะทุกอันต้องยกแขนหมดเลยนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้ปัญหาจะหมดไปนะคะเพราะว่า Nivea Deo Extra White Serum เนี่ยนะคะจะช่วยให้กลับมาสว่างกระจ่างใสเท่าใบหน้าอีกครั้งหนึ่งดูหน้าของนางแบบซะก่อนนี่จริงๆแล้วจากรูปนี้คือขาวกว่าหน้านางแบบอีกนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรเซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการดูแลผิวใต้วงแขนอุดมไปด้วยวิตามินซี10เท่าซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะปกป้องกลิ่นกายได้นาน48ชั่วโมงไม่ระคายเคืองผิวด้วยสูตรสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะคือ0%นะคะโอเคนะคะสำหรับตัวNivea Deo Extra White Serum ที่เป็นโรออนเนี่ยนะคะโรออนตัวนี้อันนี้อันซะอันนี้นะคะอันที่เป็นขวดเตี้ยขวดเตี้ยนี่นะคะราคา109บาทสำหรับขวดนี้นะคะอันนี้คือขนาด40 ml 109บาทส่วนอันที่เป็นตัวสเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์150 ml ราคา119บาทนะคะนี่นะคะเพราะนั้นก็จัดไปค่ะคือเรื่องจักระแร้นี่ต้องจัดไปอย่าให้เสียนะคะเพราะว่ามันไม่ควรเราไม่ควรที่จะจักระแร้ดำจักระแร้เหม็นหรืออะไรก็ตามเวลาเราขึ้น BTS MRT อ่ะถึงตัวเราเองจะไม่สนใจว่าเราจะไม่หอมแต่เราก็ต้องกังวลใจว่าคนรอบตัวเขาคนรอบตัวเราเขาจะเหม็นเราบ้างสิอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะพิมพ์เองแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบต้องเผชิญกับความทรมานใจพิมยอมที่จะพิมยอมที่จะไปยืนบนรถ BTS แล้วแบบยืนอย่างเงี้ยค่ะดมของตัวเองเพราะบางทีเราไม่อยากจะไปดมคนอื่นไงของคนอื่นกลิ่นมันมาไงกลิ่นมันมาทนไม่ไหวถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะยืนดมของตัวเองไปก็คือแบบยังไงก็กลิ่นของเราเราก็ทนของเราได้ป่ะแต่กลิ่นของคนอื่นเราจะแบบเราจะทนไม่ไหวอ่ะมันทนไม่ไหวจริง